นำกำลังเข้าบุกค้นวัดพระธรรมกายเพื่อจับกลุ่มพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้ต้องหาตามหมายจับแต่ดูเหมือนการเข้าตรวจค้นในแต่ละวันจะเกิดปัญหาชุลมุนขึ้นทุกครั้งระหว่างที่เจ้าหน้าที่ DSI พยายามไม่ให้พระและลูกศิษย์วัดเข้ามาภายในวัดแต่ขณะเดียวกันภาพเหตุการณ์ความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลายคนมองถึงเรื่องความเหมาะสมของพระที่ออกตัวมากันพื้นที่เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งพระพรหมมุนีเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีบัญชาให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจ้าคณะปกครองที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายทั้งหมดประชุมหารือถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเราจะร่วมกันแก้ไขปัญหายังไงเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขนะครับยังไงคณะทํางานคณะกรรมการท่านคงพูดคุยกันได้ครับเราเชื่อว่าเป็นชาวพุทธด้วยกันครับส่วนมากก็ได้มีความหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกันครับส่วนแนวทางการแก้ปัญหามีคณะกรรมการดำเนินการอยู่แล้วทั้งแนวทางของคณะสงฆ์และแนวทางของกระทรวงยุติธรรมทางสำนักพระพุทธศาสนาขอเพียงให้ทางคณะสงฆ์ทำอะไรต้องมีความระมัดระวังเพราะมีข้อกฎหมายหลายส่วนที่ทางเถรสมาคมผู้ใหญ่เป็นห่วงส่วนกระแสข่าวว่าจะมีพระภิกษุเข้ามาเพิ่มเติมที่วัดพระธรรมกายนั้นได้ประสานงานไปยังเจ้าคณะปกครองทุกจังหวัดให้กำชับคณะสงฆ์หากเข้ามาจะมีความผิดตามมาตรา44เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษของคณะรักษาความสงบแห่งชาติวัดพระธรรมกายเป็นวัดขนาดใหญ่อยู่ในความปกครองของคณะสงฆ์เหมือนวัดทั่วไปมีพระสงฆ์อยู่จำนวน 1,200 รูปมีพระต่างชาติที่มาจากสหภาพเมียนมาจำนวน3รูปซึ่งมาแปลพระไตรปิฎกอยู่ในวัดพระธรรมกายโดยยืนยันว่าไม่มีพระนอกวัดหรือมือที่3มาแฝงตัวอยู่วัดพระธรรมกายเนี่ยเขาจะมีการคัดกรองนะครับพระที่จะเข้าไปอยู่เนี่ยนะครับจะต้องมีการคัดอย่างเป็นระบบนะครับดังนั้นไอ้เรื่องความห่วงใยที่เกี่ยวกับพระที่จะแทรกซึมเข้าไปหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็คงไม่มีนะครับเพราะเขามีการกรองการเขาก็กังวลในเรื่องตรงนี้อยู่นะครับต่อจากนี้คงต้องรอดูท่าทีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายว่าจะจบลงด้วยดีหรือไม่หรือจะยืดเยื้อแบบนี้ต่อไปเกรียงไกรรัตนาถ่ายภาพพันธิพาจิตราวุฒิพรเนชั่นทีวีรายงานตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีกลุ่มคนไทยเชื้อสายม้งใช้รถกระบะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายนำเข้าสู่ตอนในของประเทศนะครับโดยใช้เส้นทางเพื่อที่จะหลบด่านเอ็กซเรย์แม่พริกจังหวัดลำปางพอเจ้าหน้าที่เจอรถต้องสงสัยก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มตรวจค้นปรากฏว่าขับหนีจะต้องมีการขับไล่ตามนะครับแล้วก็ต้องยิงยางรถยนต์กว่าที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาได้นะครับนี่นะนี่คดีหนึ่งคดีที่สองนะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับก็ได้มีการเข้าจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้ผู้ต้องหามา3คนมีนายเรวัตอายุ17เองนะฮะค่ะคนนี้อายุ17เองเป็นเยาวชนอยู่อีก2คนชื่อนายณัฐพงษ์ทองสุขอายุ21อีกคนชื่อทิวากรปานจันดีอายุ23ของกลางยาบ้า139มัดกับอีก9ถุงก็รวมแล้วประมาณ 280,000 เม็ดนะฮะยาไอซ์อีก16กิโลกรัมกว่าๆแล้วก็มียาเคนะครับอีก3กิโลกว่านี่นะฮะ3คนนี้นะฮะทั้งณัฐพงษ์ทั้งเรวัตทั้งทิวากรนี่นะครับตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมีการจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดรายสำคัญก็คือณัฐพงษ์นาคคำหรือว่านายบอยเป็นผู้ต้องหาในเครือข่ายของนายไซสนะนักค้ายาเสพติดชาวลาวแต่ปรากฏว่ายังมีเครือข่ายยาเสพติดในกรุงเทพและปริมณฑลที่ยังหลงเหลืออยู่ก็เลยมีการกวาดจับนะครับนี่นะฮะแล้วก็ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือส่งยาเสพติดจำนวนมากให้กับเครือข่ายเจ๊หมวยที่กระจายอยู่ในกรุงเทพแล้วก็แถวฝั่งทนแถวปริมณฑลนะครับโดยมีทั้ง3คนนี้ทำหน้าที่เก็บยาเสพติดหรือว่าพักยาเสพติดเอาไว้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์คอยส่งกระจายให้กับลูกค้าตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างนะครับสุดท้ายแล้วก็ถูกจับจนได้เห็นไหมนี่คื
ครือข่ายเดียวกันกับของพวกนายไซสนะเห็นไหมยังไม่หมดนะฮะผู้ใหญ่ถูกจับได้แล้วแต่เครือข่ายนั้นยังมีอยู่นะครับคดีที่3นะครับตำรวจจับกุมนายปราโมทไหมบัวเขียวนายสมชายทองประดิษฐ์นางสาวสรัญญาม่วงจันทร์นะครับยาไอซ์80ห่อ80กิโลกรัมเฮโรอีนอีก10ก้อน10ก้อนนี่ก็7กิโลกรัมกว่าๆนะครับชุดนี้ถูกจับได้เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ตอน10โมงนะครับแถวคลองสามวาโอ้โหเห็นไหมยาไอซ์คดีที่2 16กิโลกรัมนี่นำมามากเลยนะอันนี้80โอ้โหสมัยก่อนนั่นน่ะถ้าย้อนหลังกลับไปประมาณสัก 5-6 ปียาไอซ์ที่จับได้ก็เป็นระดับกรัมกรัมใช่เป็นขีดเป็นขีดเป็นกรัมเพราะมันแพงมากเป็นผงผงซองซองใช่โอ้โหโอ้โหนี่ดีที่แบบเล่นกันเป็นโลคุณภาพมันจะขนาดไหนเนี่ยใช่ไหมมันเยอะมากคนถึงทำไงถ้าเกิดผ่านไปได้ก็รวยเลยอ่ะใช่ขนทีนึงแบบเอาให้แบบหนักเลยกองของกลางดูสิฮะโอ้โหท่านผู้ชมที่เห็นนี่ยาไอซ์นะฮะคดีที่3เนี่ย80ห่อค่ะเพราะว่าตรถึงต้องบอกว่าต้องปรับยุทธวิธีบอกว่าจะซีลแล้วค่ะแนวตะเข็บชายแดนทางเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ขบวนการค้ายามักจะใช้ในการลำเลียงยาเสพติดยุทธวิธีหนึ่งที่บอกจะนำมาใช้ก็คือการสำรวจบ้านร้างหรือบ้านเช่าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพราะว่าอาจจะถูกใช้เป็นที่พักยาได้ส่วนที่กาฬสินธุ์มีข่าวคนแห่กันไปเปิดบัญชีกับธกส.แล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์เปิดยังคะผูกยังบัญชีพร้อมเพย์คุณธีระทำยังพร้อมเพย์ยังยังไม่ได้ยื่นภาษีก็รอเขาอยู่เนี่ยแหมรอฉันแอบไปคุยกับคุณปรัชญาน้องฟิวอ่ะปรัชญาทำยังฟิวทำยังเรียบร้อยแล้วพร้อมเพย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปยื่นภาษีภายใน31มีนาคมนี้แล้วถ้าเกิดว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ก่อนคุณก็จะได้รับเงินภาษีคืนเร็วขึ้นอันนี้นะข้อมูลที่ถูกต้องที่เราได้รู้มานะคะคุณปรัชญาเขาไปผูกบัญชีเรียบร้อยบอกดีมากๆเลยก็เราไม่เคยได้เงินคืนใช่ไม่รู้ปีไหนแล้วที่ได้เงินคืนจำไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าที่กาฬสินธุ์ปรากฏมีคนไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ไปเปิดบัญชีกับธกส.ล้นหลามเนืองแน่นซะจนผู้จัดการธนาคารเขางงสงสัยโอ้โหทำไมธกส.ไปรับข่าวอะไรมาเขาลือกันบอกว่าถ้าเปิดบัญชีกับธกส.ตามโครงการลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้วจะมีคนโอนเงินให้บัญชีละหมื่นเนี่ยก็เลยไปเปิดบัญชีกันมากมายแบบนี้นี่กรอกกันใหญ่เลยธกส.ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งอำเภอเมืองแล้วก็อีกหลายสาขานี่มีแต่ผู้คนไปเปิดบัญชีกันแน่นมากทีนี้ผู้อำนวยการสำนักงานธกส.กาฬสินธุ์ก็ยืนยันว่านี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะและเตือนประชาชนว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือคือลือกันว่าถ้าเปิดบัญชีแล้วผูกพร้อมเพย์กับธกส.เลยจะได้ตั้งแต่ 5,000 ไปจนถึง 10,000 บาทไม่จริงนะคะเอาฟังคำยืนยันค่ะหรือว่าจะมีเงินโอนมาให้รายละ 5,000 บ้างรายละ 10,000 บ้างมีคนบอกให้มาเปิดบัญชีนะครับส่วนหนึ่งก็ว่ามาทำพร้อมเพย์ก็คือเป็นโครงการการรองรับการโอนเงินที่จะเป็นสวัสดิการต่างๆในภาคประชาชนจะมีเงินโอนมาให้ต้องมาเปิดบัญชีรองรับอันนี้ทางธนาคารและก็ส่วนราชการต่างๆนี่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ทราบต้นตอของที่มาแห่งข่าวด้วยเกรงว่าจะเป็นปัญหานำไปสู่การหลอกลวงหรือว่าการต้มตุ๋นต่างๆนะครับหรือว่าหลอกให้มาเปิดบัญชีแล้วก็จะเสียค่าถ่ายเอกสารค่าดำเนินการต่างๆหรือว่าชวนไปสมัครหรือว่าจะมีเงินมาให้กู้อย่างนั้นอย่างนี้นี่ตอนนี้ก็อยากให้พวกเราได้ระมัดระวังแล้วก็ถ้ามีผู้มาแอบอ้างเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์ก็ขอให้บอกทางฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือฝ่ายปกครองหรือแจ้งตำรวจหรือว่าทางกองกำลังรักษาความสงบหรือว่าทางธนาคารได้นะครับยืนยันแล้วนะคะว่าไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเงินของสวัสดิการของรัฐให้คนจนหรืออะไรไม่ได้มีเปิดในช่วงนี้เลยการลงทะเบียนพร้อมเพย์นั้นเป็นโครงการของรัฐบาลที่จะช่วยอำนวยความสะดวกลดค่าใช้จ่ายกับประชาชนในการทำธุรกรรมทางการเงินคือถ้าโอนข้ามธนาคารแล้วไม่เกิน 5,000 บาทเนี่ยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆเลยจากปกติเสียตั้ง25บาทนะคะแต่ว่าถ้า 5,000 แต่ไม่เกิน 30,000 ก็เสียแค่2บาทเองอ่ะมันก็ดีมากเลยแต่ว่าทั้งเราทั้งเขาเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนแล้วทั้งคู่นะต้องลงทะเบียนกันทั้งคู่ใช่นี่แหละค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงในการลงทะเบียนพร้อมเพย์ก็คือเพื่อรองรับการรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนชราหรือว่าผู้พิการหรืออาจจะมีความเข้าใจผิดว่า
ถ้าไปเปิดบัญชีช่วงนี้แล้วลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธกส.เลยจะได้รับเงินของสวัสดิการรัฐของผู้มีรายได้น้อยก็ไม่จริงอีกเพราะว่ารัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบต่อไปนั้นในวันที่3เมษายน2560ค่ะแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะก็ไปลงทะเบียนได้เนี่ยดูเอกสารกองเบลเลอร์เลยอ่ะคือก็เปิดมาเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะนานแล้วอยู่ๆมาคนเยอะวันนี้เนี่ยเยอะแบบนี้มันผิดปกติแน่นอนใช่ใช่แห่กันมาเลยโอ้โหดูสิฮะแน่นมากโอ้โหนี่แหละฮะจากปากต่อปากหูสู่หูแต่ก็ต้องชมธกส.ของกาฬสินธุ์ที่ไม่นิ่งดูดายนะเวลาดูเนี่ยดูคนเดินออกมาเนี่ยฮะหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จคอตกเลยอ่ะไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นมาไม่ได้หมื่นหนึ่งคอตกเลยอ่ะอันไหนไหนมาแล้วก็เห็นไหมฮะนี่แหละไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวันนี้นะฮะมีข่าวที่ทางแบงก์ชาติได้ฟ้องพี่ฟิล์มรัฐภูมินะครับพี่ฟิล์มไปทำผิดกฎหมายทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะไปเปิดแอปเพื่อที่ให้เขาได้ชำระราคาสินค้าผ่านแอปนี้โดยที่แบงก์ชาติยังไม่ได้อนุญาตเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ